ครับวันนี้รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยบอกว่าวันพุธนี้ครับท่านผู้ชมฮะ19เมษายนเวลา10โมงเช้าทีมเศรษฐกิจของพรรคนะครับนำโดยคุณเกียรติสิทธิอมรนะครับก็จะนำเสนอแนวทางที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความเป็นไปได้และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศนะครับจะช่วยลดค่าครองชีพนะครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบไหนยังไงรายละเอียดยังไงก็ติดตามดูนะครับ